สวัสดีคอหนังสยองขวัญทุกท่านเลยนะครับวันนี้จะดีทีวีพาสปอยหนังสั้นเรื่อง Traperted Chat เป็นหนังปี2003กับเรื่องราวของแมวน้อยที่เห็นการจากไปของสมาชิกครอบครัวจากโรคร้ายที่คร่าชีวิตผู้ที่เขารักสุดดวงใจให้ลาโลกนี้ไปทีละคนท่ามกลางบรรยากาศเศร้าหมองครอบครัวหน้าเวทนายืนจ้องมองผู้ที่ล่วงลับด้วยหัวใจแตกสลายไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเมื่อผู้เป็นภรรยาของแมวหนุ่มสูญเสียชีวิตไปอย่างกระทันหันส่งผลให้ลูกสาวทั้งสองรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากพวกเขาจ้องมองเศษซากความทรงจำที่หลงเหลือนับจากนี้ชีวิตจะเดินต่อไปในทิศทางไหนรุ่งเช้าหากมัวเอาแต่นั่งเศร้าผู้ที่ล่วงลับคงไม่รู้สึกยินดีด้วยทั้งหมดจึงดำเนินชีวิตตามปกติร่วมวงทานอาหารเช้าอย่างเช่นทุกครั้งโดยผู้เป็นพ่อรับหน้าที่ดูแลลูกน้อยทั้งสองอย่างมุ่งมั่นชีวิตยังคงต้องดำเนินต่อไปแม้ว่าครอบครัวจะไม่สมบูรณ์เช่นเคยแต่แล้วความทรงจำในอดีตก็ฉุดรั้งผู้เป็นพ่อให้จมอยู่กับมันสองสาวที่เห็นแบบนั้นจึงสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ปกครองโดยหารู้ไม่ว่าลูกคนโตกำลังถูกคุกคามจากอะไรบางอย่างเฉกเช่นเดียวกับการจากไปของผู้เป็นแม่ตกดึกผู้ปกครองทำหน้าที่ในส่วนที่ขาดหายอ่านหนังสือนิทานกล่อมเจ้าตัวเล็กแทนภรรยาก่อนบังเอิญเห็นรูปถ่ายครอบครัวที่อยู่กันพร้อมหน้าเขายังคงหวนนึกถึงวันวานที่เต็มไปด้วยความสุขลูกน้อยก็รู้สึกเช่นกันมันเหมือนกับว่าจิ๊กซอชีวิตตัวหนึ่งได้ขาดหายไปจากรูปถ่ายใบนั้นรุ่งเช้าพี่สาวและน้องวิ่งเล่นที่สวนหน้าบ้านด้วยความกระปี้กระเป๋าแต่แล้วจู่ๆผู้เป็นพี่เกิดอาการไออย่างหนักพ่อจึงเรียกหมอมาดูอาการและพบว่าลูกสุดที่รักเป็นโรคหวัดแมวที่เกิดจากเชื้อไวรัสฟิวรายเฮอร์เพสไวรัสและฟิวรายเคอร์ลิซีไวรัสส่งผลให้ระบบทางเดินหายใจติดเชื้อรุนแรงและมันเป็นโรคติดต่อในหมู่แมวซึ่งก็ทำให้หมอต้องพาคนอื่นถอยห่างเพราะมันอันตรายเกินกว่าจะอยู่ไกลเมื่อเด็กน้อยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเธอรู้ได้ทันทีว่าเหลือเวลาอีกไม่มากที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวที่เธอรักผู้เป็นพ่อมองผ่านห้องปลอดเชื้อด้วยแววตาเอื้ออาทรเขาขอร้องให้หมอช่วยยื้อชีวิตผู้ป่วยต่อไปได้ไหมทว่าหมอยื่นคำขาดว่ามันเป็นไปไม่ได้ท่ามกลางความรู้สึกดำดิ่งสุดขั้วหัวใจของแมววัยเยาว์เมื่อกลับถึงบ้านอารมณ์ของแมวทั้งสองเหี่ยวเฉามากกว่าเพิ่มเติมคือผู้เป็นลูกปลอบประโลมพ่อตัวเองให้รู้สึกดีขึ้นปราฏิหาริย์อาจมีอยู่จริงตราบใดที่ผู้ป่วยไม่ยอมท้อถอยวันต่อมาอาการของลูกสาวทรุดหนักเธอชักคล้ายกับว่าเป็นการบอกว่าหายใจไม่ออกผู้เป็นพ่อลุกลี้ลุกลนควานหาตัวหมอแต่ไม่พบไม่มีทางเลือกอื่นใดที่ทำความเข้าใจกับมันได้ดีกว่าการพาตัวเองเข้าไปไกลสายใยแห่งรักทำให้แมวหนุ่มทนดูลูกสาวจากไปทั้งที่ใจยังทวินหาไม่ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพ่อจะอยู่เคียงข้างลูกเสมอนั่นคือประโยคที่พ่อได้ลั่นออกจากปากในวันที่ลูกลืมตาดูโลเขาโอบกอดลูกสาวครั้งสุดท้ายในขณะที่เธอหายใจรวยรินส่งผลให้เชื้อไข้หวัดลุกลามมาถึงตัวเขาด้วยก่อนที่สัญญาณชีวิตของคนตรงหน้าจะมลายหายไปอย่างไม่มีวันหวนคืนพร้อมกับชีวิตของผู้เป็นพ่อที่นับจากนั้นอีกไม่กี่วันก็สูญสิ้นตามไปหลงเหลือก็เพียงเจ้าแมวตัวน้อยกับตุ๊กตาตัวโปรดที่คอยส่งยิ้มเป็นเพื่อนในวันที่เขาทุกข์ใจทว่ารอยยิ้มปลอมๆจากสิ่งของไร้ชีวิตเทียบไม่ได้กับรอยยิ้มที่กลั่นออกมาจากใจของผู้เป็นที่รักเขาทำลายมันทิ้งอย่างไม่ใยดีสาปส่งชะตาชีวิตตัวเองว่าทำไมถึงได้เกิดมาอยู่ในครอบครัวที่แสนดีแต่ไม่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตร่วมกันแล้วหนังก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังเรื่อง Traperty Chat หนังก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่ารัก
กันเมื่อยังหายใจคำนี้ยังคงใช้ได้กับผู้ที่ยังมีชีวิตไม่มีสิ่งใดทดแทนสายใยแห่งรักได้ตราบใดที่สิ่งนั้นเลือนหายไปตามกาลเวลาทว่าสิ่งที่หลงเหลือคือรอยยิ้มที่ยังคงอยู่แม้ในใจลึกๆจะยังหดหู่และทำใจยอมรับไม่ได้แต่รอยยิ้มสามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้ทุกวันเราต้องทำความเข้าใจให้ท่องแท้ก่อนว่าการสูญเสียเป็นไปตามวัฏจักรชีวิตไม่มีสิ่งใดจีรังยั่งยืนดังนั้นจงใช้เศษเสี้ยวชีวิตที่เหลือให้คุ้มค่าและทดแทนในส่วนของคนที่เรารักเพราะชีวิตยังคงต้องเดินหน้าต่อไปทราเบอร์ติแชกำกับและเขียนบทโดยฟรังชัวโวเกลจากค่ายผู้ผลิตหนังสุดหลอนสุปรินโฟคอมท้ายที่สุดคลิปสปอยเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณได้รับอรรถรสของหนังแบบผิวเผินสามารถรับชมความรู้สึกของตัวละครและความหลอนของบรรยากาศกับหนังต้นฉบับได้ทาง Reebok Daishiki หากคุณเป็นแฟนบันแท้หนังสยองขวัญก็อย่าลืมกดติดตามและแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดหลอนก่อนใครติดตามอัปเดตข่าวสารและพบปะพูดคุยเรื่องหนังได้ทาง Facebook ลุงเท็ดสปอยหนังและแฟนเพจ Teddy TV